สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับวันนี้มาเทสทดสอบนะครับรีวิวสินค้านะครับเป็นรถพรวนดินญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับตะกะแตนนะครับยี่ห้อนะครับชิบูระนะครับชิบาอุระนะครับน่าจะอ่านถูกนะครับตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าคอมเมนต์มานะครับอยากเห็นการรีวิวนะครับการใช้งานตัวนี้ข้อดีของตัวนี้นะครับคือจะมีก๊อกน้ำมันแล้วมีสวิตช์ปิดในตัวนะครับถ้าจะใช้งานเนี่ยฮะมันจะมีสัญลักษณ์บอกรันนะครับถ้าเราเลิกใช้งานปุ๊บมันจะปิดเดี๋ยวจะลองเทสดูก่อนนะครับเปิดแล้วลองสตาร์ทเครื่องดูสตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องนะครับเวลาเราเลิกใช้งานปุ๊บมันจะตัดอัตโนมัติของมันเลยนะครับมันจะต่อพาสวิตช์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกับดินนะฮะแบบนี้นะครับอ่ะลองดูตัวนี้จะเป็นไกด์สั่งนะครับบีบปุ๊บปล่อยมันจะทำงานนะครับถ้าเราอยากได้ลึกได้ความลึกเราก็ไปปรับที่ดั้งด้านหลังนะครับถ้ามันช้ามันเร็วเกินไปเราก็มีบีบคันเร่งนะครับคันเร่งอยู่ด้านนี้นะครับนะอยากให้มันตะกุยเร็วนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับราคาแบบเบาๆเลยนะครับท่านไหนสนใจทักได้เลยนะครับพร้อมใช้งานพร้อมจัดส่ง 6,500 บาทนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงเลยนะครับกับคุณภาพสินค้าชั้นเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้ท่านไหนสนใจเอาไว้พรวนต้นไม้หรือว่าปลูกแปลงสวนผักเล็กๆนะครับแนะนำตัวนี้ได้เลยนะครับนะอย่างสวยเลยนะครับพร้อมใช้งานพร้อมรับประกันนะครับเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะพอก่อนลองบีบหยุดแล้วก็บีบคันบังคับค้างไว้นะครับล็อกไว้นะฮะถ้าจะปิดสวิตช์นะครับปิดก๊อกน้ำมันได้เลยมันจะปิดโดยอัตโนมัติของมันนะครับตามนี้นะครับท่านไหนสนใจทักได้เลยนะครับตัวนี้พร้อมจัดส่งนะครับสวัสดีครับ